จารึกความเป็นไทยจันทรุปราคาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกันทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์มีลักษณะเว้าแหว่งซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างน้อยปีละ2ครั้งในคืนพระจันทร์เต็มดวงและยิ่งถ้าปีไหนดวงจันทร์โคจรเข้ามาอยู่ในเงามืดของโลกทั้งดวงคืนนั้นเราจะมองเห็นดวงจันทร์กลมโตและใหญ่กว่าปกติมีสีอมแดงน้ำตาลหรือที่คนไทยเรียกว่าพระจันทร์สีเลือดซึ่งคนไทยมีความเชื่อว่าเป็นลางร้ายหรือจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีต้องแก้เคล็ดด้วยการตีเกราะเคาะไม้ให้เกิดเสียงดังเพื่อให้ดวงจันทร์กลับมาสุขสว่างตามเดิมและนี่คือจารึกความเป็นไทย